ข้าวอะไรดีนะอยากกินยำปลากระป๋องดูสิมีหรือเปล่าเอ้าปลากระป๋องหมดเดี๋ยวให้ฟิวออกไปซื้อให้ดีกว่าสัก3กระป๋องฟิวเรื่องเนี้ยสนุกมากเลยเนาะดูกี่ทีก็ไม่เบื่อใช่พี่ฟิวคือพระเอกดีมากนางเอกก็สวยใช่ๆก็นี่ไงพระเอกหน้าตาคุณไหมคุณพี่ฟิวแต่น้องฟิวจำไม่ได้ว่าอยู่เรื่องไหนเรื่องที่คอปลินไงที่เขาเป็นยมทูตอ่ะอ๋อน้องฟิวจำได้แล้วอารมณ์กับชาติมาเกิดคล้ายๆกันแหละสวยกว่าก็สวยมากพี่ฟิวออกไปซื้อปลากระป๋องให้แม่หน่อย3ป๋องเร็วๆนะลูกซื้อปลากระป๋อง3กระป๋องแต่ว่าตอนนี้หนังกำลังสนุกเลยอ่ะฟิวออกไปซื้อปลากระป๋องให้แม่หน่อยดี3กระป๋องพี่ฟิล์มใช้น้องฟิวต่อทำไมอ่ะแม่ใช้พี่ฟิล์มให้ไปซื้อนะไปแทนพี่หน่อยดิฟิวหนังกำลังสนุกเลยอ่ะนะก็ได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวไปซื้อให้รีบกลับมานะดูต่อดีกว่าพอแม่ใช้อะไรพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มอ่ะก็ชอบใช้เราต่อตลอดเลยแดดก็ร้อนเดินก็ไกลร้อนจริงๆเอาฟิวทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะก็แดดมันร้อนอ่ะพี่ฟิล์มรีบไปรีบกลับพี่ฟิล์มเอาไปให้แม่ด้วยฟิวอะไรเดี๋ยวไปให้แม่ดิพี่ขอดูก่อนเอาใช่น้องฟิวไปซื้อแล้วก็เอาไปให้แม่เองสิเนี่ยฟิวเสาไปซื้อแล้วอ่ะก็เดินอีกนิดนึงไงก็ถึงห้องครัวแล้วก็ได้พี่ฟิล์มแม่เนี่ยค่ะปลากระป๋องเอ้าไม่ใช้พี่ฟิล์มนี่ทำไมน้องฟิวเอามาให้แม่อ่ะลูกพี่ฟิล์มบอกขี้เกียจไปอ่ะแม่พี่ฟิล์มก็เลยใช้น้องฟิวไปซื้อแทนใช้น้องอีกแล้วตลอดเลยคนเนี้ยโอเคแม่แม่เดี๋ยวหนูไปดูหนังก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปทำของข้าก่อนนะค่ะแม่ฟิล์มนี่นะใช้น้องตลอดเลยฟิวพี่หิวน้ำอ่ะไปหยิบน้ำให้พี่หน่อยดิไปหยิบเองสิพี่ฟิล์มแค่น้ำเองนะเดินไปหยิบให้หน่อยไม่เอาพี่ฟิล์มเดินไปหยิบเองโอเคไปหยิบน้ำเองก็ได้เอะอะอะไรก็ใช่แต่เราน่าเบื่อมากเลยอ่ะฟิล์มผ้าแห้งแล้วมั้งลูกไปเก็บผ้าแม่หน่อยนะเก็บผ้าเหรอแม่ได้เดี๋ยวหนูไปเก็บให้จ้าฟิลไปเก็บผ้าให้แม่หน่อยดิแม่ใช่หนูเหรอเอออย่าถามมากนะบอกให้ไปเก็บก็ไปเก็บดีก็ได้พี่ฟิล์มเมื่อกี้ได้ยินว่าแม่ใช้พี่ฟิล์มนะแล้วทำไมพี่ฟิล์มใช้แล้วต่ออีกแล้วอ่ะพี่ฟิล์มอ่ะเป็นแบบนี้ตลอดเลยพี่ฟิล์มเมื่อกี้แม่ใช้พี่ฟิล์มไม่ใช่หรอเออน่ะไม่เห็นเป็นไรเลยฟิลเก็บๆไปเถอะแค่ผ้าเองอ้าวแต่มันเป็นหน้าที่พี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มอ่ะตลอดเลยอ่ะกินอะไรอ่ะเหม็นจังหรือว่าฟิล์มยังไม่ได้เก็บขี้แมวนี่ไงว่าแล้วขี้แมวเต็มกระบะเลยฟิล์มลืมเก็บอีกแล้วฟิล์มลืมเก็บขี้แมวหรือเปล่าลูกแม่ทำกับข้าวเหม็นมากๆเลยขี้แมวเหรอแม่ใช่หนูลืมเก็บพอดีเลยงั้นรีบไปเก็บเลยเหม็นมากไม่น่าเลยเราลืมเก็บได้ไงเนี่ยตั้งแต่เช้าฟิล์มไปเก็บขี้แมวแทนพี่ได้ดีเต็มกระบะหมดแล้วอ่ะ3กระบะแน่เมื่อกี้แม่ใช้พี่ฟิล์มไม่ใช่หรอทำไมต้องมาใช้น้องฟิวต่ออ่ะทำไมพี่ฟิล์มไม่ไปทำตามที่แม่บอกบ้างฟิวพูดกับพี่แบบนี้เลยหรอก็ทีเมื่อก่อนอ่ะตอนฟิวยังเด็กๆใช่ไหมแม่ก็ใช้พี่ก็ทำทุกอย่างเลยนะตอนนี้ฟิวก็โตแล้วอ่ะก็แบ่งกันทำบ้างสิถ้าให้พี่ทำอีกอ่ะพี่ก็เสียเปรียบดิก็ตอนนั้นน่ะน้องฟิวยังเด็กอยู่น้องฟิวจะทำได้ไงอ่ะแต่พี่ฟิล์มเกิดก่อนนะไม่ได้หรอกฟิวพอฟิวโตแล้วฟิวต้องทำแทนพี่สิแบบนี้ก็ได้หรอพี่ฟิล์มพี่ใช้แค่นี้อย่ามาทำเป็นเครื่องเสียงฟิวสองคนนั้นทะเลาะอะไรกันเสียงดังมาถึงนี่เลยพี่ฟิล์มนั่นแหละเป็นคนไปเก็บฟิวแหละไปเก็บไม่แต่แม่ใช้พี่ฟิล์มนะฟิวก็ไปเก็บแทนพี่หน่อยมันจะเป็นอะไรไปก็แค่ขี้แมวเองไม่แต่แม่เป็นคนใช้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มก็ต้องไปเก็บ
พี่เก็บมาหลายวันแล้วนะฟิล์มฟิลเถียงอะไรกันลูกก็พี่ฟิล์มนะสิแม่พอแม่ใช้อะไรพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มอ่ะก็ใช้น้องฟิวต่อตลอดเลยอ่ะแม่แต่เมื่อก่อนตอนน้องยังเด็กอ่ะแม่ใช้อะไรฟิล์มก็ทำนะแต่ตอนเนี้ยน้องโตแล้วน้องก็ต้องทำบ้างดิพูดแบบนั้นไม่ได้นะฟิล์มเราเป็นพี่เกิดก่อนโตกว่าน้องน้องยังเล็กแม่ก็ใช้น้องไม่ได้แล้วฟิล์มเป็นพี่ฟิล์มก็ต้องทำจะมาเกลียดให้น้องทำคนเดียวไม่ได้นะไม่ใช่ว่าจะให้น้องทำแทนเราทุกอย่างแล้วแม่ก็เลือกใช้คนให้เหมาะสมและเท่ากันนะลูกอันไหนที่พี่ฟิล์มทำได้ก็ทำอันไหนที่น้องฟิลช่วยพี่ฟิล์มทำได้น้องฟิลก็ช่วยพี่ฟิล์มทำนะลูกเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะแม่เข้าใจแล้วค่ะแม่แม่ต่อไปเนี้ยเวลาแม่ใช้ฟิล์มอ่ะฟิล์มจะไม่เกี่ยงแล้วก็จะไม่ใช้น้องฟิลต่อแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะทำเองหนูก็เหมือนกันแม่ถ้าหนูอ่ะทำอะไรได้เดี๋ยวหนูก็จะช่วยนะแม่ดีมากจ้ะฟิล์มฟิลค่ะแม่รักและเข้าใจกันก็ดีแล้วลูกงั้นแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะได้ค่ะแม่สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเวลาคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ใช้ทำอะไรนะคะก็ควรทำค่ะไม่ควรเกี่ยงกันนะคะหรือว่าไม่ควรใช้น้องต่อค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย